สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by บายสบายโตประจำเย็นวันที่30กันยาย,ยน2564นะครับต้องบอกว่าจบเดือน9ได้ไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับปิดเดือนนี้ไปปิดลบไป11.30จุดหรือประมาณ0.7%นะครับมาอยู่ที่ระดับ1,605.68จุดหนะครับหากมาดูหุ้นที่เป็น Most Impact กันบ้างเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหุ้น Big Cap เกือบทั้งหมดเลยนะฮะดำโดยตัว AOT นะครับลดลงไปประมาณ, Impact าด,ปปมาณดนครับ อันดับที่สนะครับเป็นตัวเดลต้านะครับลดลงไปประมาณ1.7 Impact ตต่อตลาดไปลบ0.87จุด อันดับที่3เป็นตัว K Bank นะครับวันนี้ลดลงไปประมาณ2.9%หลังจากที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านะครับก็ลดลงไปประมาณลบ -0.8 2จุดนะครับอันดับที่4เป็นตัว B อันดับที่5เป็นตัว SCB นะครับก็กลุ่มแบงค์นะครับก่อนหน้านั้นที่ดันขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มถยอยโดยแรงขายทํากําไรออกไปแล้วนะครับแล้วจุดที่น่าสนใจก็คือว่า Most Impact อันดับ1เนี่ยก็กดดันตลาดไปเพียงแค่1.24%นั่นหมายความว่าผมลองไปเช็คดูแล้วเนี่ยเกือบทุกอุตสาหกรรมเนี่ยมีแรงขายออกมาทั้งหมดนะฮะซึ่งมันมันอาการเนี่ยมันออกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับที่ต่า ตาหกรนมเนี่ยมันปิดบวกเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีแรงชักกระเยาะกันระหว่างเซกเตอร์แต่วันนี้เนี่ยคือโดนขายทั้งกลุ่มเลยนะครับซึ่งเราก็มองว่ามันยังคงไม่มันยังคงขาดคัตเตอรลิสสำคัญนะครับโดยเฉพาะจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ลดต่ำหมื่นได้แค่วันเดียวนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ยังคงมาอยู่ในระดับหมื่นหนึ่งอยู่นะครับตรงนี้เองก็มันมันยังไม่ได้มีความคืบหน้าเลยมากมายนะครับเกี่ยวกับปัจจัยในประเทศขณะที่ปัจจัยต่างประเทศเองก็ต้องยอมรับว่ามันก็เริ่มเสียวแล้วเหมือนกันนะเพราะว่านนยยบบาากรรคคลัังงะ แผนงบประมาณของสหรัฐเองเนี่ยก็ดูจะผ่านไหมดูตอนนี้เนี่ยก็ยังจะผ่านไม่ได้นะครับต้องเช็คต้องรอเช็คตอนดึกๆอีกทีเนี่ยว่าทางสภาคอนเกรสเนี่จะสามารถผ่านร่างงบประมาณนะครับเพื่อยุติการโกเมนชั่ดาวได้หรือเปล่านะครับถ้าทําไม่ได้เนี่ยสหรัฐสุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่จะเกิดโกเมนชั่ดาวแล้วก็ ดีเฝ้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นความเสี่ยงทั่วโลกซึ่งอ่ามันอาจจะกดดันตลาดหุ้นทั่วโลกได้เหมือนกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นเรื่องของราคาน้ํามันที่ย่อตัวลงมานะครับวันนี้เซกเตอร์หลักๆเนี่ยต้องบอกว่าโดนทิ้งหมดเลยนะครับแล้วก็บวกกับตัว s c b เองนะครับต้องยอมรับว่าฟื้นตัวขึ้นไปแรงๆในช่วงนั้นนะ่ะก็ดันให้กลุ่มการเงินเนี่ยมันฟื้นตัวขึ้นไปนะครับแต่ว่าอ่าอย่างตัวเคแบงอย่างตัวเบอะไรเนี่ยมันไม่ได้รับผลกระทบอะไรขนาดน,นั้นว,า,นา,นวนนาีกมม็ค หวังว่าธนาคารอื่นๆจะทําตามบ้างตรงนี้เองเนี่ยพอประเด็นตรงนี้มันไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องถูกแรงขายนะครับกดดันไปก่อนซึ่งก็ต้องติดตามมันดูนะครับว่า,าเรื่องประเด็นเรื่องของการควบรวมหรือว่าเรื่องการรีสตรัคเจอร์อะไรของธนาคารเนี่ยมันมันเป็นปัจจัยเฉพาะจริงๆนะครับขณะที่ เย็นนี้นะครับผมได้แงมไปแล้วก็คือเรื่องของการประชุมสภาคองเกรสนี่แหละว่าจะยังสามารถผ่านร่างอ,อประมาณตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็จํานวนผู้ติดเชื้อนะครับถ้าลดต่ําหมื่นไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยเรามองว่าอ่าดัชนีก็มีโอกาสฟื้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยภาพทางเทคนิคตัวตัวดัชนีเองเนี่ยก็ย่อลงไปนะครับใกล้กับแนวรับสําคัญเหมือนกันนะครับรีแคปจากช่วงเช้าที่ผมพูดไว้เนี่ยวันนี้1 6 0่ประมาณเนี่ยมันไม่ควรหลุดนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็อยู่แถวๆประมาณหนึ่งพันหกร้อยห้า 1, นั่นหมายความว่า ภาพไซด์เวอัพที่เราเคยคุยกันไว้ในช่วงเช้าเนี่ยมันเสียไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันคราวนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูกันว่าจะสามารถรีบาวแล้วกลับไปยืนอยู่ในกรอบเดิมได้หรือเปล่านะครับคือถ้ารีบาวแล้วกลับไปยืนอยู่ในกรอบเดิมได้การย่อตัวลงวันนี้เนี่ยเราก็จะยังคงตีความได้ว่ามันยังเป็นฟอลเบรกอยู่นะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่สามารถผานได้เนี่ยระดับ1,600นี่คือแนวรับสำคัญนะครับพรุ่งนี้เนี่ยรอดูลยว,ว่าจะหลุดหรือเปล่าถ้าหลุดไปเนี่ยอัพไซด์เปิดไปประมาณถึงประมาณ1,592เลย นะครับส่วนกลยุทธ์การลงทุนนะครับติดตามมาได้ในสบายโตมอ morning brief นะครับในทุกๆเช้าสำหรับวันนี้มาเก็ตซัมเมอรี่ใสบายโตของเนี่ยล,า,ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ